เนไซแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่กระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันทุกภาคส่วนมันมีความพยายามหาแนวทางออกด้วยหลายวิธีสำหรับแขวงบุรีคำไซแผนกอุตสาหกรรมและการค้าเอาพื้นที่หน้าโครงการเป็นบ่อนจำหน่ายสินค้าราคาหน้าฟาร์มให้ประชาชนเครื่องของราคาถูกกว่าท้องตลาดทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตภายในไปในตัวแผนกอุตสาหกรรมและการค้าได้เชิญชวนบรรดาท่านพนักงานทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนสาวค้าขายให้เข้ามาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวในวันศุกร์ที่22กันยายน2023เริ่มแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปสถานที่แมนยูนาแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบ้านหงไซเมืองปากสันแขวงบริคำไซนี่เป็นการจัดกิจกรรมสินค้าราคาประหยัดจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวเพื่อส่งเสริมการชมไซสินค้าภายในให้หลายขึ้นในนั้นประกอบมีสินค้าหลายอย่างเป็นต้นพืชผักซีนอาหารสุกผลิตภัณฑ์ลาวสำเร็จรูปเครื่องไส้ในครัวเฮือนที่สำคัญคือเป็นสินค้าที่ผลิตภายในให้ผู้บริโภคชาวแขวงบริคำไซได้รับรู้ได้นำไซและส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศแต่น่าเสียดายที่จัดในเวลาที่สั้นเกินไปเพียงวันเดียวอย่างใดก็ตามนั่นถือเป็นการสร้างบรรยากาศในยุคเศรษฐกิจมีความยุ่งยากอย่างน้อยก็ช่วยให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงและเป็นการช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าลาวสู่ผู้ชมไซได้อีกกลุ่มหนึ่งเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน